ำลังเย็บผ้าอยู่อันนี้จะเป็นเสื้อที่ไปขายในดอปาก้าค่ะพี่อันนี้เป็นซักในเรากำลังเย็บเบี้ยวอวดอวดน่ารักไหมเสื้อลายเชอรี่ผ้าที่ฝากตัวเองซื้อแหละอันนี้นี่ข้างหลังอันนี้ดัดแปลงมาจากแพทเทิร์นของโมโมลิต้าทีไปช็อปกันนะรอปาก้านะพี่ก้าวเพื่อนน้องกำลังเย็บซับในอยู่แง่มีกระโปรงยีนด้วยนะพี่ก้าวเท้าชูชอบของน้องมีหลายชุดเลยตอนนี้กำลังเย็บซับในค่ะเสื้อตัวเมื่อกี้เนี่ยอยู่และได้ซับในหนึ่งชิ้นกีดไปเถอะเป็นกำลังใจให้เราจะนั่งทำซับในเย็บผ้าคนเดียวมันเหงานะคะก็เลยต้องไลฟ์นิดนึงเย็บผิดเลยมาแต่คุยโอ้เย็บผิดเลยเย็บผิดชิ้นเลยมาแต่คุยเอาตัวเสื้อมาติดกับตัวเสื้อด้วยกันไม่ได้ติดแขนก่อนจ้ะThank you.
ตัวเสื้อละเป็นแขนนะไหมเป็นผ้าแบบวาวอันนี้มันจะเป็นผ้ายืดเราก็เลยต้องมารีดผ้ากาวติดนะทำให้แบบมันอยู่ทรงมากขึ้นเพราะว่าผ้านี่มันบางมากเลยตัวเสื้อรีดลายไว้แล้วเรียบร้อยสวยไหมมีหัวใจแล้วสังเกตว่าจะไม่ได้ใช้เข็มกลัดใช่ไหมเพราะว่าผ้าอันเนี้ยผ้าที่เป็นชิ้นแขนอ่ะมันเป็นผ้าที่แบบว่าเคลือบ PVC อะค่ะถ้าเอาเข็มจิ้มลงไปแล้วมันจะทำให้ผ้าเสียเราก็เลยต้องเย็บด้วยวิธีการแบบไม่ติดหมุดเย็บไปเลยเคลือบ PVC ไงถ้าเกิดแบบเราเอาเข็มลงไปอ่ะมันจะทำให้มันเป็นรูสวยก็เลยต้องเย็บทั้งที่ไม่ได้ใช้หมดเลยต้องเป๊ะมากเลยนะคะติดแขนหน่อยแขนสีแดงน่ารักนี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เวลาเราประกบอ่ะแล้วก็จะเอาซับในแนวก็เย็บแขนกันเย็บแขนติดกัน
ืออะไรอันนี้เป็นเทคนิคของคุณโมโมริต้าเขาสอนแล้วเราก็มาอีกด้านนึงก็ลากแนวสำหรับจะตัดก็จะมาเย็บลงตะเข็บใช่เป่าเจาะด้วยมีจิตที่เก้าแล้วเอามือล้วงไปได้ด้วยนะมันไม่ได้เป่าปอมนะพี่เก้าตั้งใจดูมากเลยน้องดีใจมากยังไงมันเอามือเอาล้วงเข้าไปได้ด้วยชอบได้เนาะอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะมันเป็นเทคนิคของคุณโมโมโกะโมโมริต้าเราก็ซื้อแพทเทิร์นเข้ามาเราก็มาดัดแปลงให้เป็นแบบเราเองเปลี่ยนได้ก่อนเป็นได้สีน้ำเงินเดี๋ยวเราจะต้องเย็บบนตะเข็บนี่ไม่ได้ใช้ที่ส่วนเข็มของจักรีผ้าเพราะว่ามันเป็นเข็มเย็บผ้ายืดจ้ะรูเข็มมันจะเล็กมากเลยเข็มเย็บที่ส่วนเข็มเข้าไม่ได้เราต้องส่วนเองตาก็ไม่ค่อยดีไปด้วย
้องเย็บช้าๆนะคะเพราะว่ามันเล็กมากเลยแล้วคาดแล้วแก้ยากด้วยฉะนั้นต้องค่อยๆอย่างนี้จะมาดีมากเลยช้อนกระเป๋าให้ก่อนดีกว่าเหนื่อยแล้วเอาไว้ค่อยมาอวดใหม่นะเจอกันที่ดาวปากกานะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า